ประยุทธ์ตอบแล้วปีนี้จัดงานลอยกระทงได้ไหมนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้หน่วยงานสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงพ.ศ.2564เพื่ออนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่าโดยอาศัยหลักโควิดฟรีเซตติ้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรและ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลโดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงดังนี้ 1. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเช่นห้ามปล่อยโคมลอยงดเล่นดอกไม้ไฟพลุประทัดรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้าเป็นต้น 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง 3. ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมโดยการควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรมในด้านการเตรียมความพร้อมสถานที่ให้ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิจัดให้มีจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออกจุดบริการเจลแอลกอฮอล์จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการจัดงานทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมงหากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบในส่วนของการจัดงานลอยกระทงนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้จัดงานและหน่วยงานต้องดำเนินการตามมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยต้องตรวจความพร้อมก่อนถึงวันงาน1สัปดาห์หากพบว่าไม่มีความพร้อมจะระงับไม่ให้จัดงานนางสาวรัชดาธนาดีเรกกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ